ถ้าพูดถึงแม่มดทุกๆคนนึกถึงอะไรแฮร์รี่พอตเตอร์หรอก็ถูกตัวร้ายจากเทพนิยายหรอก็ถูกอากาธาหรือวันด้าหรอนี่ก็ถูกอีกแม่มดเนี่ยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นที่นิยมไปอย่างแพร่หลายและไม่ว่าจะถูกหยิบเอามาทำภาพยนตร์หรืออนิเมชันกี่เรื่องกี่รูปแบบก็ต่างมีชื่อเสียงและมีภาพจำที่เป็นของตัวเองกันทั้งนั้นเช่นเดียวกับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ค่ะหากคุณเป็นแฟนแม่มดเนี่ยคุณจะต้องรู้จักกลินดาและเอฟฟาบาอย่างแน่นอนใช่จ้าแม่มดตัวเขียวที่อากาธาเนี่ยแต่งเป็นในด่านของลิเลียส่วนลิเลียเนี่ยก็แต่งเป็นกลินดานั่นเองค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกๆคนมารู้จักทั้งสองตัวละครแบบคร่าวๆพร้อมพาทุกๆคนเนี่ยไปเตรียมตัวก่อนที่จะได้ไปดูภาพยนตร์เรื่อง Wicked ที่จะเข้าฉายโรงภาพยนตร์21พฤศจิกายนนี้แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะในคลิปนี้ People Plus จะเล่าให้ฟังและก่อนไปเริ่มรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกด Subscribe เอาไว้เป็นกำลังใจให้กับ People Plus ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องขอเกริ่นให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้ก่อนเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในสปินออฟของจักรวาล The Wizards of Oz พ่อมดมหัศจรรย์แห่ง Oz นั่นเองค่ะซึ่งคลาสสิกมากๆเลยล่ะหากใครเคยดู Alice in Wonderland จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายมากๆเพราะมีความคล้ายคลึงกันมากเลยซึ่งต้นกำเนิดของเรื่องนี้นะคะมาจากนวนิยายในเรื่อง The Wonderful Wizards of Oz ของ L. Frank Baum ในปี1900นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็ถูกนำไปสร้างภาพยนตร์ในปี1939ในชื่อ The Wizards of Oz แล้วเรื่อง Wicked เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ Oz ยังไงรีเมคหรอหรือต่อมาจากภาพยนตร์ภาคไหนอะไรยังไงซึ่งถ้าพูดกันตามจริงเนี่ยมันก็เหมือนรีเมคแหละแต่เป็นซอฟต์รีเมคนะคะเพราะ Wicked เนี่ยจะย้อนเล่าไปถึงเรื่องต้นกำเนิดของ2ตัวละครที่มีบทบาทในออสอย่างกลินดาแม่มดผู้ใจดีแห่งทิศใต้และเอลฟาบาแม่มดผู้ชั่วร้ายแห่งตะวันตกว่าเป็นมายังไงใช่ค่ะ2แม่มดที่โผล่มาเจอยายหนูโดโรธีในตอนต้นนั่นเองค่ะและวิเคดนะคะจะโฟกัสแม่มดทิศใต้อย่างกลินดาและแม่มดชั่วร้ายแห่งตะวันตกอย่างเอลฟาบาว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้พวกเธอเนี่ยเป็นยังไงกันมาก่อนและจะเล่าเรื่องในมุมของ2ตัวละครนี้นั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะว่าเมื่อเป็นจักรวาลเดียวกันในเรื่องเนี่ยก็จะมีตัวละครจากออสมาปรากฏตัวอย่างแน่นอนเช่นพ่อมดแห่งออสซึ่งเป็นมิสจี้นะคะคือไม่ใช่พ่อมดจริงๆตามตำนานเล่าขานแต่อย่างใดเนาะวิกเก็ตนะคะเป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซีมิวสิคัลกำกับโดยจอห์นเอ็มชูและดัดแปลงเป็นภาพยนตร์โดยวินนี่ฮอร์สแมนร่วมกับสตีเฟนชวอร์ตซึ่งภาพยนตร์วิกเก็ตในปี2024นี้นะคะดัดแปลงมาจากละครบอร์ดเวย์ในชื่อเดียวกันเมื่อปี2003และละครบอร์ดเวย์อันนี้นะคะก็ดัดแปลงมาจากนวนิยายวิกเก็ตที่เขียนโดยเกเกอรี่แมกไรเมื่อปี1995อีกทีก็คือดัดแปลงแล้วดัดแปลงซ้ำนั่นเองค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ภาคค่ะนั่นก็คือ Wicked Part 1ที่จะฉายในปี2024นี้และ Wicked Part 2ที่จะฉายในปี2025หรือปีหน้านั่นเองในฐานะหนึ่งในละครบอร์ดเวย์ที่ได้รับความนิยมและยืนยาวมากที่สุดบนเวทีตลอด20ปี Wicked เนี่ยจึงถูกนำมาปัดฝุ่นทำใหม่อีกครั้งในเวอร์ชันภาพยนตร์ที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องตื่นตาตื่นใจและคุณจะต้องกำหนดนิยามใหม่ของโลกนี้อย่างแน่นอนเพราะ Wicked เนี่ยจะนำเสนอเรื่องราวที่ไม่เคยเล่าขานของแม่มดชั่วร้ายแห่งออสอย่างเอลฟาบาหญิงสาวผู้ถูกมองว่าประหลาดเพราะมีสีผิวสีเขียวผิดปกติและการที่เธอเนี่ยยังไม่ค้นพบพลังที่แท้จริงของเธอมาพร้อมกับตัวละครกลินดาสาวสวยยอดนิยมผู้มั่งคั่งด้วยความทะเยอทะยานซึ่งยังไม่ค้นพบหัวใจที่แท้จริงใช่แล้วค่ะก่อนที่จะเป็นอริกันแบบในอนาคตที่เห็นใน Wizards of Oz เนี่ยทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนทั้งสองคนนะคะพบกันในฐานะนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิสในดินแดนจินตนาการแห่งออสและเกิดมิตรภาพที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ลึกซึ้งสุดหลังจากการเผชิญหน้ากับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสมิตรภาพของพวกเขาก็เดินมาถึงทางแยกและชีวิตของพวกเขาก็ดำเนินไปในเส้นทางที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ความปรารถนาอันไม่ลดละของกลินดาที่ต้องการจะเป็นที่นิยมทำให้เธอเนี่ยถูกล่อลวงด้วยพลังอำนาจในขณะที่ความมุ่งมั่นของเอลฟาบาที่จะซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้คนรอบข้างนั้นจะส่งผลที่คาดไม่ถึงและน่าสะพรึงต่ออนาคตของเธอการผจญภัยอันแสนพิเศษของพวกเขาทั้งสองภาคนี้จะพาทั้งคู่ไปสู่ปลายทางที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างการที่กลินดาเนี่ยจะกลายเป็นแม่มดผู้ใจดีแห่งทิศใต้ส่วนเอลฟาบานะคะจะกลายเป็นแม่มดชั่วร้ายแห่งตะวันตกอันนี้ไม่ได้สปอยนะแต่มันคือปลายทางที่เราเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้ววิกเก็ตเนี่ยเหมือนเล่าจุดเริ่มต้นของ2ตัวละครซะมากกว่าฝั่งฮอลลีวูดเนี่ยเขาถนัดนักล่ะกับการเล่าจุดเริ่มต้นของตัวละครดังๆซึ่งก็นับว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวของจักรวาลออสเลยก็ว่าได้แม้มันจะถูกสร้างและจัดจำหน่ายโดยคนละค่ายก็เถอะควรดูเรื่องอะไรก่อนที่จะไปรับชมภาพยนตร์วิกเก็ตเริ่มจากภาพยนตร์เรื่อง The Wizards of Oz ในปี1939ก่อนเลยค่ะถือเป็นภาพยนตร์เปิดจักรวาลที่ based on มาจากตัวนิยายต้นฉบับเป็นเรื่องแรกในจักรวาลแต่เนื้อหาเนี่ยก็ถือว่าจบในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้เพราะภาพยนตร์ต่างๆที่ออกมาหลังจากนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่าย้อนไปยังจุดเริ่มต้นหรือเล่าผ่านมุมมองของตัวละครอื่นเพราะงั้นถือว่าออสเนี่ยคือเรื่องแรกและเล่าจบครบในตัวแล้วเรื่องต่อมาที่ควรรับชมนะคะนั่นก็คือOz The Great and Powerful ในปี2013เรื่องนี้นะคะจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครพ่อมดแห่งออสว่าเป็นยังไงมายังไงทำไมถึงมาโผล่ที่เมืองออสและกลายเป็นพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสได้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาซึ่งถ้าทุกๆคนได้ดู2เรื่องนี้มาก่อนนะคะรับรองว่าจะไปดูวิกเก็ตได้สนุกพร้อมทั้งได้เก็บอีสเตอร์เอ็กต่างๆที่หนังเนี่ยจะใส่มาเซอร์วิสเราอย่างแน่นอนค่ะและเพราะวิกเก็ตมันเบสออนมาจากละครบรอดเวย์ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจึงเป็นแนวมิวสิคัลและจะมีเพลงจากเวทีการแสดงทั้งหมดมาปรากฏในเรื่องพร้อมทั้งยังมีเพลงใหม่มาให้เราได้ฟังด้วยนะคะบอกเลยว่างานเพลงงานเสียงเนี่ยเราไว้ใจได้แน่ๆเพราะนักแสดงแต่ละคนเนี่ยคือสายร้องเพลงมากเวอร์สุดๆถ้าจะดูเสียงต้นฉบับแบบซับอะนะรับรองว่าถึงเครื่องถึงใจส่วนฝั่งไทยบ้านเรานะคะก็ไม่น้อยหน้าค่ะส่ง3นักร้องนักพากย์มากฝีมือมาสวมบทตัวละครหลักอย่างแม่มดเขียวเอลฟาบาให้เสียงภาษาไทยโดยคุณนกพริมาภากลั้นใจกาวแม่มดกลินดาผู้ใจดีให้เสียงภาษาไทยโดยคุณเชอแตมป๊อปปูล่าจะทำให้เธอป๊อปปูล่าใช่ค่ะคุณเชอแตมผู้ให้เสียงอันแสนคุ้นหูอย่างเจ้าหญิงราพันเซลนั่นเองค่ะซีรีส์โปรดของปิโป้เลยและอีกหนึ่งตัวละครนะคะนั่นก็คือฟิเยโรให้เสียงภาษาไทยโดยคุณชินชินบุตรชีวิตต้องเต้นแบกไปตึกยิ่งพังอ่ะพูดถึงนักพากย์3ตัวหลักแล้วเนี่ยก็น่าสนใจแล้วปะเพราะงั้นต้องไปรับชมวิกเก็ตทั้งแบบซาวด์แทร็กแล้วก็แบบเวอร์ชันภาษาไทยเลยนะนอกจากนี้นะคะภาพยนตร์วิกเก็ตเนี่ยยังประกอบไปด้วยนักแสดงมากฝีมือที่น่าสนใจมากมายเริ่มจากซินเทียเอริโวรับบทเอลฟาบาแม่มดตะวันตกผู้ชั่วร้ายซินเทียนะคะเป็นนักแสดงและนักร้องชาวไนจีเรียอังกฤษเธอได้รับการยอมรับจากการแสดงละครบรอดเวย์ในเรื่อง The Color Purple ในปี2015ถึงปี2017บทบาทนี้นะคะทำให้เธอเนี่ยได้รับเกียรติมากมายรวมถึงรางวัลโทนี่ในปี2016สาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในละครเพลงและรางวัลแกรมมี่สาขาอัลบั้มละครเพลงยอดเยี่ยมเธอเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในปี2018ในบทภาพยนตร์เรื่อง Widows และภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่อง Bad Times at the Ariel ไม่รู้นะคะว่าใครคุ้นตาเธอจากเรื่องไหนบ้างแต่ส่วนตัวเนี่ยเรารู้จักเธอจากเรื่อง Pinocchio Live Action ของดิสนีย์ค่ะใช่แล้วบท Blue Fairy ที่เป็นดราม่านั่นแหละต่อมานะคะกลินดาแม่มดผู้ใจดีรับบทโดย Ariana Grande นักร้องสาวชื่อดังระดับโลกแน่นอนนะคะว่าหลายคนเนี่ยต้องรู้จักเธอหรือต่อให้ไม่ได้รู้จักเธอแต่เพลงของเธอเนี่ยก็ต้องเคยผ่านหูทุกคนมาเป็นแน่เพราะเธอเนี่ยมีเพลงฮิตมากมายแถมน้ำเสียงของเธอเนี่ยยังเพราะสะกดใจเอามากๆเพราะงั้นการที่เธอเข้ามารับบทภาพยนตร์มิวสิคัลแบบนี้ถือว่าหายห่วงเรื่องร้องเพลงไปเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าสนใจมากๆและเธอก็ดูจะทำได้ดีและไหลลื่นสุดๆเลยล่ะต่อมานะคะมิเชลโยนักแสดงชาวเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลนักแสดงนำจากเวทีออสการ์ในปี2023หากคุณเป็นแฟนภาพยนตร์หรือซีรีส์คุณจะต้องคุ้นหน้าเจ๊แกอย่างแน่นอนเพราะเจ๊แกเนี่ยอยู่ทุกจักรวาลเลยค่ะเจฟ โกลบัมรับบทพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออส
อีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือผู้ฝากผลงานไว้มากมายส่วนตัวเนี่ยไม่เคยดูสักอย่างเลยค่ะแต่พี่โป้เนี่ยรู้จักเขาจากบทแกรนด์มาสเตอร์ในเรื่องทอร์แร็กนาร็อกนั่นเองค่ะเป็นที่ประจักษ์และตราตึงมากๆเลยนะนอกจากนี้นะคะยังประกอบไปด้วยโจนาธานเบลลี่ในบทฟิเอโรอีธานสเลเตอร์ในบทบ็อกมาริสาโบเดในบทเนสตาโรสและนักแสดงนำอีกมากมายเลยล่ะค่ะวิกเก็ตพาร์ควันนะคะเขาฉายโรง21พฤศจิกายนบ้านเราแล้วแนะนำว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะส่วนพาร์ท2เนี่ยเจอกันปีหน้าจ้าฟังจบแล้วเนี่ยทุกๆคนมีข้อสงสัยอะไรบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะคะเดี๋ยวพี่ป้อนเนี่ยจะไปตอบกลับเสริมข้อมูลทุกๆคนแน่นอนค่ะและถ้าใครชอบคอนเทนต์หนังซีรีส์และสิ่งที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้เราดูคลิปใหม่ๆจาก People Plus กันอีกนะคะขออนุญาตฝากคลิปทั้งหมดที่ People Plus เคยทำมาด้วยนะคะชอบแบบไหนก็ลองจิ้มดูเลยนะคะหวังว่าจะมีสคริปต์ที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยชอบจนติดตาม People ไปนานๆนะและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย